ในความไม่สะดวกนะครับเนื่องจากมีงานฉลองศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนิน 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 นะครับหลีกเลี่ยงทางผ่านศาลเจ้าอำเภอสูงเนินนะครับไปใช้ทางหน้าอำเภอนะครับเข้าทางชุมชนตะคองหลงนะครับไปวัดตะคองหลงแล้วออกตำบลเสมานะครับเรามีงานถึงวันที่12นะครับเริ่มวันนี้นะครับของกินเริ่มมาขายแล้วนะครับเริ่มแล้วครับงานงิ้วอำเภอสูงเนินนะครับเริ่มมีของมาขายแล้วนะครับวันนี้วันแรกนะครับ 8-12กุมภาพันธ์2566นะครับสมเด็จบ้านฉันจะพามาเก็บบรรยากาศการเริ่มวางสินค้าจำหน่ายแล้วนะครับงานศาลเจ้าอำเภอสูงเนินครับงานงิ้วครับในบ้านฉันครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศการค้าขายที่งานงิ้วสูงเนินนะครับร้านตือคาโคเจ้าเก่าวันนี้เรามาตั้งร้านแต่วันเลยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งคนสวยครับเจ้าเก่ามานะคะมานะคะครับผมร้านค้านะครับเริ่มมาจำหน่ายแล้วนะครับที่งานงิ้วสุนเนินครับมาอุดหนุนได้นะครับสุนเนินบ้านฉันครับเก็บบรรยากาศครับงานงิ้วสุนเนินครับสุนเนินบ้านฉันครับขนมเบื้องเจ้าเก่านะครับมานะครับงานงิ้วสุนเนินครับจำหน่ายแล้วนะครับมีขนมป้นควันด้วยนะครับเป็นสายชีสขนมชีสของกินมาจำหน่ายแล้วนะครับสุนเนินบ้านฉันครับเก็บบรรยากาศการค้าขายที่อำเภอสุนเนินงานงิ้วสุนเนินครับขนมชีสยืดๆเลยจ้ากินแล้วยืดๆเลยนะคะทอดให้ร้อนๆเลยจ้าบาร์บีคิวไก่นะครับงานงิ้วสุนเนินมานะครับเนินบ้านฉันครับอยู่ที่ร้านขนมเบื้องนะครับอุดหนุนนะครับเนินบ้านฉันครับดูบรรยากาศการขายของนะครับที่งานงิ้วสุนเนินนะครับน้ำดื่มอะไรอร่อยแล้วขายอะไรบ้างเนี่ยก็มีพวกกาแฟโกโก้ปังเย็นค่ะน้ำปั่นมาได้เลยค่ะร้านอะไรเอ่ยโกโก้เอสเทนค่ะครับผมเนินบ้านฉันครับร้านลูกชิ้นนะครับมาจำหน่ายทุกปีนะครับอร่อยอร่อยร้านอะไรเอ่ยร้านเจยาค่ะร้านเจยาคนสวยเนาะมาซื้อนะครับลูกชิ้นเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับงานศาลเจ้าอำเภอสุนเนินงานงิ้วนะครับยำมะม่วงนะครับมาจำหน่ายนะครับงานงิ้วสุนเนินมาดุลเลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับหอยทอดนะครับมาวางแล้วนะครับสุนเนินมาฉันครับเก็บบรรยากาศนะครับการค้าขายเนาะงานงิ้วสุนเนินเดี๋ยวยาวไปเลยนะครับนักมาฉันครับเก็บบรรยากาศการค้าขายนะครับงานงิ้วนะครับมานะครับมาขายของแล้วนางเร็ดข้าวโป่งนะครับของกินหายากๆกันนะครับร้านนี้ขายอะไรเอ่ยข้าวเกียบเนาะสูงเนินบ้านฉันครับข้าวเกียบมูลนิธิสว่างแสงธรรมโรตีปักใต้แอดสูงเนินเจ้าเก่าเนาะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับตั้งร้านแล้วนะครับอุดหนุนนะครับสูงเนินบ้านฉันครับทอดมันมีทอดมันอะไรบ้างครับเนี่ยมันทอดมันปลาเนาะทอดมันกระเพาะทอดมันหมูถ้าเรื่องมันร้านนี้เลยนะครับหมูสเต๊ะเจนุชเจหน่อยเจ้าเก่าเจ้าเก่าค่ะของเรารสเด็ดเนาะอร่อยขายทุกวันเนาะกับเจนุชครับงานนิ้วสูงเนินครับมาอุดหนุนด้วยนะครับไฟร้อนๆแรงๆนะครับนางเร็ดของทอดๆกรอบๆมันๆทางร้านนี้นะครับนางเร็ดกล้วยฉาบนะครับหน้าศาลเจ้าเลยนะครับขายขนมด้วยขนมอะไรเอ่ยถังแตกโบราณถังแตกโบราณมาอร่อยนะครับสุนเนินบ้านฉันนะครับมานะครับอุดหนุนนะครับงานงิ้วสุนเนินครับลูกชิ้นลูกชิ้นน่าทานจังเลยมาจากไหนครับเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยในโคราชจ้าในโคราชเนาะสุนเนินบ้านฉันครับโคราชบ้านถิ่นจ้าเก็บบรรยากาศนะครับงานงิ้วสุนเนินครับฉันครับเก็บบรรยากาศการค้าขายที่งานงิ้วสุนเนินนะครับร้านแมงทอดเรามีแมงอะไรบ้างเนี่ยมีจิ้งหรีดสปริงแมงซอนดัดธรรมชาติค่ะอันนี้ถ้าชอบความมันต้องร้านนี้เลยเนาะมันทั้งแม่ค้าทั้งแมงเลยจ้าโอ้โหไม่เชื่อมานะครับงานงิ้วหน้าสัตว์เจ้าสุนเนินครับสุนเนินบ้านฉันครับอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของเราอะไรอร่อยเด็ดสุดทุกอย่างใช่ไหมมีอะไรบ้างหมูมีเนื้อและสดและเปื่อยเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอุดมนะครับบรรยากาศงานยิ้วสุนเนินสุนเนินบ้านฉันเก็บบรรยากาศนะครับร้านค้าร้านขายก็เริ่มมาวางแล้วนะครับเก่ารักเยาวราชเก่ารักเก่ารักนะครับกำลังคั่วกันร้อนเลยใช่ไหมใจสายใจสายเนาะมานะครับมูดุนนะครับร้อนๆกันเลยนะครับเราขายชุดเท่าไรเอ่ยกิโลร้อยสี่สิบเดี๋ยวมาชิมได้ครับผมมาอุดหนุนนะครับมางานนิ้วก็มาอุดหนุนนะครับ
หอยทอดผัดไทยอรัญยิกนะครับมาไกลมากมาอุดหนุนนะครับงานงิ้วสุนเนินนะครับถนนพ้นคนนะครับแล้วก็มีอะไรนะชาไข่มุกเนาะไข่มุกบุฟเฟ่ต์ตัดเองครับโอ้ของเราเด็ดสุดเลยใช่ไหมครับมาอุดหนุนกันนะครับบ้านฉันครับร้านแมงทอดท่าช้างนะครับมางานนี้ก็มาหนุนด้วยนะครับหลากหลายแมงนะครับชอบความมันต้องที่นี่นะครับนอกจากแมงก็จะของด้วยนะครับตอนนี้หน้ามันเลยแดดร้อนฉันครับอยากทานมะพร้าวเขาบอกแล้วเพิ่มสมรรถภาพทางเพศดูจากหน้าคนขายตอนนี้ซีดหมดแล้วนะครับกินมะพร้าวทุกวันจริงไหมเขาบอกจริงไหมจริงใช่ไหมการันตีนะครับอยากตึงตังก็มาร้านนี้แล้วนะครับมะพร้าวสดๆกันเลยทีเดียวฉันครับร้านตุ๊กตาผัดเส้นนอกจากจะเส้นใหญ่แล้วก็เอามาทำเส้นหมี่นะเนาะมีเส้นอะไรมาครับเนี่ยเส้นมักกะโรนีมักกะโรนีเส้นใหญ่โอ้โซบะก็มีด้วยทุกเส้นเลยนะครับมาอุดหนุนแล้วกันนะครับงานงิ้วนะครับร้านขนมไทยนะครับมาจำหน่ายที่งานงิ้วนะครับแล้วมีอะไรอร่อยสุดอร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรบ้างวันนี้วุ้นกรอบอรัวเนาะจ้ะอรัวเล็กใหญ่แล้วก็โอ้มีขนมไทยๆหากินยากๆเนาะมาอุดหนุนนะครับสุขนันท์มั่นฉันครับเก็บบรรยากาศนะครับการค้าขายนะครับงานงิ้วครับหอยทอดกระทะร้อนนะครับร้านอะไรเอ่ยโอ้น่าอร่อยจังเลยนะครับมางานงิ้วสุขเนินก็อย่าลืมร้านนี้นะครับน่ากินจังเลยนะครับสีสันสวยงามครับสุขเนินมั่นฉันครับใจป๊อปคอนนะครับอยากอร่อยอร่อยหากินไม่ได้ง่ายเนาะป๊อปคอนร้านสมใจถุงเท่าไรครับเนี่ย20บาทค่ะทำกันสดๆเลยใหม่ๆเลยเนาะร้อนๆเลยนอกจากโรงหนังแล้วก็ในงานงิ้วสุขเนินนั่นแหละครับมาซื้อนะครับสนใจป๊อปคอนของกินก็ยังมีรองเท้านะฮะอากาศเย็นๆรองเท้าคู่เท่าไรเอ่ย10บาทนะครับ10บาทก็อุ่นได้นะครับร้านนี้ร้านมอบความอบอุ่นให้ลูกค้านะครับเรามาดูบรรยากาศที่งานงิ้วสุขเนินครับสุขเนินมั่นฉันครับมีคนมาเดินแล้วนะครับมานะครับงานงิ้วสุขเนินนะครับ8ถึง12กุมภาพันธ์2566ครับวันที่10พิเศษมีหมอรำคณะใหญ่นะกำลังจัดสินค้าเลยนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับค้าขายนะครับงานศาลเจ้าสุเนินงานงิ้วนะครับปี2566 8ถึง12กุมภาพันธ์นะครับเริ่มแล้วหอยทอดเจ้าอร่อยต้องเจ้านี้นะครับกำลังจัดร้านเลยร้านในทรงนะครับมาแต่วันเลยเนาะมาทานหอยเลยครับจัดยังไม่ทันเสร็จกระจองทุกทีเลยเริ่มคืนๆแล้วนะครับสินค้าเริ่มมาจำหน่ายแล้วขายรองเท้านะครับพ่อค้ารองเท้าก็มาขายแล้วนะครับสายไหมมาจากไหนครับเนี่ยโรตีสายไหมสูงเนินเนาะมองกล้องหน่อยครับสูงเนินแม่ค้าจากบ้านไหนเอ่ยตะคองรงนะครับสูงเนินมาฉันครับเก็บบรรยากาศการค้าขายที่งานงิ้วสูงเนินนะครับเสื้อผ้าเสื้อมาห้อมโอ้มาขายแล้วมีหลากหลายเลยนะครับสุนเนินมัดฉันครับมานะครับมาอุดหนุนสินค้าในงานศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สุนเนินนะครับเริ่มจัดร้านกันแล้วเสื้อแฟชั่นสวยๆนะครับลูกชิ้นนะครับใหม่ๆเลยเนาะสุนเนินมัดฉันครับให้ดูบรรยากาศการยิ้วสุนเนินนะครับพ่อค้ามะพร้าวนะครับมะพร้าวสดๆนะครับเพิ่มสมรรถภาพนะครับดูจากหน้าคนขายแล้วเริ่มซีดแล้วครับกินมะพร้าวทุกวันใช่ไหมแปดครับ78เลยใช่ไหมเที่ยวขนาดสูงเนินมาฉันครับดูบรรยากาศการค้าขายนะครับเริ่มมาขายของกันแล้วนะครับกำลังจัดร้านเลยหน้าสันเจ้าเลยนะครับสูงเนินมาฉันครับไก่ทอดเกาหลีมาแล้วครับลูกชิ้นแผงใหญ่มากเลยนะครับหลายปลาระเบิดลูกชิ้นมานะครับหน้าสัตว์เจ้าเลยนะครับงานงิ้วสุขเนินครับชิงช้ามาหมุนของเล่นก็มาแล้วนะครับบ้านลูกโป่งไ
น้ำเจ้าเก่านะครับน้ำป่ารอนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคู่สมเนินมานานนะครับมาอุดหนุนนะครับงานงิ้วสมเนินครับสมเนินมั่นฉันครับเก็บบรรยากาศการค้าขายในงานงิ้วสมเนินสมเนินมั่นฉันครับเก็บบรรยากาศงานงิ้วสมเนินนะครับใครที่จะมาดูดวงก็มีนะครับสมาคมโหราศาสตร์ครับสาธุชนทุกท่านครับผมนายชนะชัยโคคงพันธ์ผู้จัดการบริหารมูลนิธิสูงเนินหลวงพ่อสว่างแสงธรรมธรรมสถานศาลเจ้าพ่อสูงเนินครับปีนี้นะครับเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อปีที่53หลังจากที่เราสร้างศาลเจ้าพ่อสูงเนินหลังที่2มาครบ53ปีในปีนี้เราไม่เคยว่างเว้นจากการนำเจ้าพ่อแห่รอบตลาดสูงเนิน53ปีเต็มๆปีนี้เป็นปีที่53เราก็กำลังจัดตระเตรียมขบวนแห่ที่จะไปแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อไปปลูกสาธุชนในวันพรุ่งนี้ที่รอบตลาดสูงเนินรอบตลาดสี่เขตและถนนมิตรภาพนะครับเข้ามาอย่างสูงเนินนะครับส่วนงานเฉลิมฉลองนั้นมีทั้งหมด5คืนนะครับโดยวันนี้วันแรกข้างนอกด้านนอกเป็นการจัดอีเวนต์ที่สำคัญที่สุดปีนี้ยิ่งใหญ่พอสมควรมีคอนเสิร์ตทุกคืนโดยเฉพาะคืนวันที่10จะมีหมอลำคณะเสียงอีสานนครศรีอีสานนครศรีนะครับเป็นวงใหญ่เข้ามาและตอนนี้เราปรับปรุงสถานที่ที่จะตั้งเวทีได้สวยสดงดงามพอสมควรเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาเริ่มมาร่วมงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อสูงเนินปีที่53นะครับแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับรับขบวนแห่ของเจ้าพ่อท่านจะตั้งโต๊ะรับตามบ้านแล้วก็อัญเชิญเจ้าพ่อเข้าสู่เคหสถานของท่านก็เชิญได้ในวันพรุ่งนี้นะครับบอกคณะกรรมการของเราในขบวนแห่แล้วเขาก็จะนำเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าสู่เคหสถานของท่านส่วนท่านที่อยู่รอบถนนนะครับจะจุดธูปสักการะใช้ธูป3ดอกนะครับใช้ธูปแค่3ดอกเท่านั้นเองกระถางลูกแรกที่นำหน้าปักนะครับส่วนองค์พระทุกองค์ในอีก13องค์ที่เราตั้งกระถางธูปไว้ไม่ต้องปักนะครับปักเฉพาะกระถางธูปแรกแล้วก็เปลี่ยนธูปกลับคืนไปที่เคหสถานของท่านนะครับและโดยเฉพาะพรุ่งนี้นะครับองค์โป๊ยเซียนเจียวซือได้มีบัญชาให้นำภูนะครับหรือแผ่นยันกันไฟไปให้แก่ทุกบ้านนะครับเราทำไว้300แผ่นพรุ่งนี้จะเอาไปแจกให้ทุกบ้านนะครับหรือจะขอสาคณะกรรมการที่เดินร่วมขบวนแห่ไปได้ตลอดระยะเส้นทางขอเชิญชวนนะครับพรุ่งนี้ตั้งโต๊ะรับเจ้าพ่อเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าบ้านแล้วก็สักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ร่วมเฉลิมฉลองงานแห่เจ้าพ่อสูงเนินครับแล้วก็มาเที่ยวงานกันนะครับมาไหว้เจ้าพ่อที่ศาลมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว53ปีนะครับ53ปีแห่งการรวมพลังของประชาชนชาวสูงเนินไม่ว่างเว้นสักปีขอบคุณครับ